สิทธาโพสต์แจงร่วมเฟรมธนกรพุทธิพงศ์ย้ำคำเดิมมีลุงไม่มีเราสิทธาโพสต์แจงร่วมเฟรมธนกรพุทธิพงศ์ยันไม่ร่วมรัฐบาลย้ำมีลุงไม่มีเราชี้แม้อุดมการแตกต่างแต่ไม่จำเป็นต้องเป็นศัตรูกันเมื่อวันที่6สิงหาคม2566นาวาตรีสิทธาทิวารีแกนนำพรรคไทยสร้างไทยทสท.โพสเฟซบุ๊กชี้แจงกรณีมีรูปถ่ายร่วมกับนายธนกรวังบุญคงชนะส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติรทสช.และนายพุทธิพงศ์ปุณกันผู้อำนวยการการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครพรรคภูมิใจไทยคท.โดยนาวาตรีสิทธาแชร์โพสต์ของวาสนานาน่วมนักข่าวสายทหารที่โพสต์ภาพถ่ายของนาวาตรีสิทธาร่วมเฟรมกับนายธนกรและนายพุทธิพงศ์พร้อมเขียนแซวว่ามีเรามีลุงการเมืองก็ว่ากันไปพักใครพักมันรบกันบ้างปะทะกันบ้างแต่ในฐานะนักศึกษาวตท.สถาบันวิทยาการตลาดทุนก็เป็นเพื่อนพี่น้องกันหมดวันนี้มีรับน้องเลยมีภาพแดกธนกรรทสช.พักลุงกอดคอกับบก.วีและผู้พันปุ่นหรือแดดดี้ปุ่นสิทธาทิวารีไทยสร้างไทยและวีพุทธิพงศ์ภูมิใจไทยพร้อมร่วมรัฐบาลกันเลยไหมนี่นาวาตรีสิทธาระบุข้อความว่าไม่ร่วมครับผมเสียมารยาทแค่เรื่องการถามเพื่อให้ประชาธิปไตยเดินหน้าด้วยเรื่องเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแอดวานซ์มูเรื่องเดียวเท่านั้นส่วนการที่ใครชวนถ่ายรูปตามงานต่างๆผมไม่เคยปฏิเสธยิ่งเป็นทีวีบก.ใหญ่เนชั่นที่เป็นทั้งสื่อที่เพื่อนชวนถ่ายรูปผมยิ่งไม่เสียมารยาทปฏิเสธไม่ถ่ายด้วยพี่แดกที่บีเจอกันตามงานก็ทักทายกันทุกครั้งจุดยืนความคิดอุดมการอาจแตกต่างแต่ไม่จำเป็นต้องเป็นศัตรูกันสำหรับผมคำเดิมแน่นอนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมมีลุงไม่มีเราครับนาวาตรีสิทธาระบุชวนจี้กกบหปชปแสดงจุดยืนร่วมรัฐบาลเพื่อไทยวันประชาชนเข้าใจผิดชวนจี้กกบหปชปแสดงจุดยืนร่วมรัฐบาลเพื่อไทยวันประชาชนเข้าใจผิดย้ำได้ยินเศรษฐาบอกไม่เอาประชาธิปัตย์ลั่นใครทำอะไรเหนือมติเป็นเรื่องส่วนตัววันที่5สิงหาคม2566ที่หอศิลป์วังหน้าถนนราชินีเขตพระนครกทมนายชวนหลีกภัยกล่าวถึงสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์บางคนที่แสดงทีท่าลักษณะว่าจะเข้าร่วมรัฐบาลแต่ไม่ได้ขออนุญาตจากที่ประชุมพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งตนได้ถามที่ประชุมส.ไปเมื่อวันศุกร์วันที่4สิงหาคม2566ที่ผ่านมาเขาก็ปฏิเสธไปและกรณีที่ไปพบนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเขาก็ปฏิเสธว่าไปแก้บนอะไรประมาณนี้และนายทักษิณก็เชิญเข้าไปพบเท็จจริงอย่างไรเราก็ไม่รู้อย่างไรก็ตามตนเรียนว่าทุกคนเป็นห่วงเพราะในหลักการร่วมกับใครไม่ร่วมกับใครไม่ใช่คนใดคนหนึ่งออกไปแสดงทีท่าจะทำให้เกิดความเสียหายกับทางพรรคประชาธิปัตย์เป็นสถาบันมาได้ในทุกวันนี้มีจุดยืนที่ชัดเจนแต่อย่างไรก็ตามเรื่องดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับกรรมการบริหารพรรคเพราะฉะนั้นภารกิจเหล่านี้ต้นเคยบอกนายจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์รักษาการหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ไปแล้วว่าการแสดงจุดยืนของพรรคต้องแสดงด้วยตัวหัวหน้าพรรคเองฉะนั้นอะไรที่ทําให้ประชาชนเข้าใจผิดต้องออกมาชี้แจงซึ่งท่านก็ออกมาชี้แจงอีกท่านหนึ่งคือนายราเมศรัตนชวงโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ที่ช่วยออกมาชี้แจงตนก็ขอชื่นชมอย่าปล่อยให้อะไรผ่านไปโดยไม่บอกกับประชาชนว่าอะไรเป็นอย่างไร
เพราะฉะนั้นอย่าไปทำอะไรนอกเหนือข้อตกลงในมติของส่วนรวมนั้นก็เป็นเรื่องส่วนตัวของผู้นั้นเมื่อถามว่าในฐานะที่เป็นผู้ใหญ่ในพรรคประชาธิปัตย์หากพรรคเพื่อไทยเชิญเข้าร่วมรัฐบาลจริงคิดอย่างไรนายชวนกล่าวว่าเคยได้ยินว่าคุณเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยพูดว่าไม่เอาพรรคประชาธิปัตย์แล้วเราจะไปอยู่กับเขามันก็น่าจะพิจารณาตนเคยเห็นเขาพูดว่าจะร่วมรัฐบาลมีกี่พรรคใครบ้างแต่ไม่เอาพรรคประชาธิปัตย์แต่อย่างไรก็ตามต้องดูทางคณะกรรมการบริหารพรรคจะว่าอย่างไรแต่ตนรู้สึกว่าทำไมกรรมการบริหารพรรคไม่ออกมาชี้แจงให้ประชาชนได้รับทราบฉลองเปิดตัวฮอยลูนแมนยูไนเต็ดรัวเครื่องหลังแซงอัดลองส์เกมอุ่นเครื่องสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรัวเครื่องหลัง3ประตูพลิกสถานการณ์กลับมาเอาชนะลองส์3-1ในเกมอุ่นเครื่องขณะที่ราสมุสฮอยลูนกองหน้าคนใหม่ได้เปิดตัวต่อหน้าแฟนบอลเป็นครั้งแรกด้วยการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรสโมสรเมื่อวันที่5สิงหาคมคู่ที่น่าสนใจปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจากพรีเมียร์ลีกอังกฤษเปิดสนามโอแทรฟฟอร์ดรับการมาเยือนของลองส์จากลีกเอิงฝรั่งเศสซ็อกเกอร์ฟุตบอลพรีซีซั่นเฟรนลี่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด VRC เลนโอแทรฟฟอร์ดแมนเชสเตอร์บริเตนออกัส5/2023นิวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซิกนิ่งรัสมุสฮอยลันโพสต์ for a picture holding his new jersey with Manchester United mascot Fred the Red before the match action image via Reuters Jason Kandaffโดยก่อนเกมนี้จะเริ่มขึ้นราสมุสฮอยลูนกองหน้าคนใหม่ของแมนยูไนเต็ดได้เดินลงมาที่สนามโอแทรฟฟอร์ดเพื่อทำการชูเสื้อเปิดตัวต่อหน้าแฟนบอลเรดเดวิลในสนามด้วยส่วนการจัดตัวผู้เล่นเกมนี้เจ้าถิ่นส่ง2ผู้เล่นใหม่อย่างอองเดรโอนาน่าและเมสันเมาส์ลงประสานงานกับบรูโน่แฟร์นานเดสกัปตันทีมส่วนทีมเยือนมีอองชโลฟูชินีอาเดรียนโตมัสซงและฟลอเรียนโซโตก้านำทัพเลนส์เฟรนช์ฟอร์เวิร์ดฟลอเรียนโซโตก้าสกอร์พาสแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดส์แคมเมรูเนียนโกลคีเปอร์อังเดรโอนาน่าเดอะเฟิร์สโกลออฟฮิสทีมดูริ่งเดอะพรีซีซั่นเฟรนลี่ฟุตบอลแมตช์บีทวีนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแอนด์เลนแอดโอทรัฟฟอร์ดสเตเดียมอินแมนเชสเตอร์ออนออกัส5/2023โฟโต้บายเดเรน STAPLES AFP ผลปรากฏว่าแมนยูไนเต็ดพลิกสถานการณ์จากที่ตามหลังไปก่อน 0-1 ด้วยลูกยิงครึ่งสนามของฟลอเรียนโซโตก้าซึ่งอองเดรโอนาน่าออกมายืนนอกกรอบเขตโทษห่างเกินไปทำให้กลับไปปัดไม่ทันกลับมายิง3ลูกกรวดในครึ่งหลังจากมาคัสแรชฟอร์ดนาที48อันโตนี่นาที54และคาเซมิโรนาที58เอาชนะไปแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบราซิลเลียนมิดฟิลเดอร์อันโตนี่ชูตแอนด์สกอร์เดอะเซคันด์โกลดูริ่งเดอะพรีซีซั่นเฟรนลี่ฟุตบอลแมตช์บีทวีนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแอนด์เลนแอดโอลด์ทรัฟฟอร์ดสเตเดียมอินแมนเชสเตอร์ออนออกัส5/2023โฟโต้บายเดเรน STAPLES AFP จากผลที่เกิดขึ้นทำให้เป็นชัยชนะนัดแรกของพวกเขาในแมตช์หุ่นแข้งรอบ4เกมหลังก่อนหน้านี้แพ้มา3นัดรวดส่วนเกมต่อไปซึ่งจะเป็นเกมกระชับมิตรนัดสุดท้ายของปีศาจแดงก่อนเปิดฤดูกาล 2023-24 พวกเขาจะพบกับแอตเลติกบิลเบาวันที่6สิงหาคมนี้